โอ้โหทุกคนพี่เยาวาก็มีความสุขมากเลยนะมาได้ทดสอบสกูตเตอร์แบบ2ขานะครับซึ่งถ้าเล่นมันอาจจะแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ขาไถคือใช่อันนี้คือใช้แรงเหวี่ยงแรงเหวี่ยงของล้อเอาเกร็งๆนิดนึงโอเคอ่ะว้าวสวัสดีครับน้องๆหนูๆทุกคนวันนี้พี่เจวาก็มาเดินเซ็นทรัลอีกแล้วนะครับก็จะมาดูของเล่นนะนี่ดูโอ้โหเพียบเลยจะเป็นของเล่นอันนี้สกูตเตอร์นะครับที่เป็นแบบ3ล้อนะนี่มีหลากหลายรุ่นให้เลือกเลยนะครับรุ่นอันนี้คือมันก็เหมาะนะ3ล้อแบบก็ล้มยากอยู่นะครับจวามานี่ก่อนนี่ของพี่จวาเนี่ยเป็นแบบไหนของหนูเป็นลายเอลซ่าอ๋อเป็นลายเอลซ่าลายชิปมังหนูเป็นลายชิปมังโอ้ชิปมังเหรอชิปมังมันไม่มีในเนี้ยไม่มีต้องเป็นอีกอันหนึ่งเนาะที่เป็นอันนี้โอ้โหเหมือนคุณภาพดีหมดเลยนะอันนี้แบบใช่หนักนี่แล้วก็ร้อยน้ำหนักได้50โลเลยนะตอนนี้น้องใช้ตัวชิปมังอยู่ใช่ไหมครับแล้วทีนี้คือล้มบ่อยมากคือท่าเยอะมากเอาโอนตูดไปทางโน้นโตทางนี้ล้มเลยอันนี้ลื่นไหมลื่นเอาลองเทสลองเทสดูโอ้โหเป็นไงไหนทดสอบดิอันนี้คุณพ่อว่ามันก็ยังเล็กสำหรับพี่จาวาอยู่ดีแหละจาวาต้องไปเล่น2ล้อแล้วมันจะได้ใหญ่ใช่หรือว่าลองอันนี้ไหมอันนี้มันไซส์เท่ากันไหมอันเนี้ยไซส์เท่ากันไหมอันสีฟ้าอันสีฟ้าไซส์เท่ากันค่ะอ๋อไซส์เท่ากันเนาะตอนนี้คือเหมือนน้องเขาตัวสูงนะแล้วพอสกูตเตอร์มันเล็กอะล้มอะสองล้อมีลายเดียวค่ะโอ้ยต้องเล่นไซส์นี้แล้วที่นี่ก็มีหลากหลายรุ่นให้เลือกมากเลยเนาะเป็นยี่แบรนด์เดียวกันหมดเลยไหมครับใช่ค่ะแบรนด์เดียวกันหมดเลยแต่ว่าแบบเขาเรียกแต่ละทรงนะเอาสวยดีไม่ได้เพราะว่าน้องน่าจะประมาณ3ล้อก่อนเพราะว่าไอ้ตัวนั้นน่าจะใหญ่3ล้อตัวนี้ excellent มากคือเล่นแบบมี2อันที่บ้านครับแต่แค่แบบอยากจะเปลี่ยนรุ่นให้เขาใหญ่ขึ้นอ่ะเพราะว่า2ล้อก็ดี2ขา2ขาลองทดสอบไหมจะมาอันนี้ลูกพ่อเห็นมันแปลกๆดีนะดูนะอันนี้คุณแม่อันนี้มันแปลกๆเลยเห็นไหมเนี่ยดูอ่ะเห็นไหมมันจะไม่มีมันจะมีสีแดงกับดำนะคะมันต้องขึ้นไปยืนยังไงครับเนี่ยยืนสองข้างคุณผู้หญิงอะไรนะคะเงาตอนนี้เราทำแบบได้ร้อยโลเราไม่ตัดตัวสองก็ขึ้นยืนยังไงอ่ะเอาลองดิแล้วกี่โลครับเนี่ยอันนี้70ระวังขาฉีกนะว้าวเฮ้ยคุณพ่ออยากได้อันนี้เด็กก็จะเบรกจักรยานตัวเนี้ยค่ะเอาลองทดสอบดิอ่ะจะลองไหมลองไหมลูกลองอันนี้แหละไม่ลองสองข้างแล้วคุณแม่คุณพ่อลองเองไหมคุณพ่อร้อยโลได้ได้ค่ะได้ครับแต่ว่ามันอาจจะเอ้ยจะกว้างตรงนี้ไหมนะจะมาขยับพ่อหน่อยจะปวดพ่อล้มทับจังหวะนะเฮ้ยเอ๊ยยังไงนะงับเข้างับออกแหวบงับเข้างับออกแหวบอ๋อมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยแหวบแหวบถอยหลังได้ไหมไม่ได้ค่ะเฮ้ยโอ้โหมันรับน้ำหนักได้เยอะจริงนะพี่จวาลองสิลูกเฮ้ยจับคว่ำก่อนพี่จวาต้องให้จวาลองมาลองอันนี้มาลองอันนี้อันนี้ก็แปลกๆเลยลองทดสอบดูแต่ตัวนี้จะเหลือเป็นสีแดงนะคะเบ่งเป็นเบ่งหน้านะคะตัวนี้ใช่นั่นแหละลูกเอาเลยลองเลยใช้ขาแบบนี้ลูกขาขาเข้าบ่อใช่มันจะไปเรื่อยๆมันจะสนุกมากเฮ้ยเอาเลี้ยวหน่อยเลี้ยวมาทางนี้หน่อยโอ้ยเก่งอ่ะเก่งอ่ะเก่งมากเลยเบรกได้ด้วยอันนี้สองตกอันนี้สองค่ะสี่ล้อตัวนี้จะเรียกเป็นสกูตเตอร์สองค่ะเก่งนิดนึงเขายังไม่เคยเล่นมันจะเป็นออกมาไกลโอ้โหยังไม่คล่องนะยังไม่คล่องอันนี้สี่ล้อก็จะเป็นแบบสี่ล้ออย่างนี้คุณพ่อยังเล่นได้เลยคิดดูนะเออรับน้ำหนักได้เยอะดิระวังไม่ไหลเลยดูที่หน้าตามไปเดี๋ยวเราวนตรงนี้เดี๋ยวพ่อตั้ง
อ่ะเลี้ยวมาเลี้ยวมาใช่มันเล่นไม่ยากอันเนี้ยแต่ตัวนี้มันเป็นตัวโชว์ลูกค้าลองเลี้ยงแล้วได้อ๋อครับหนูต้องถอยเท้าขวาอีกอ่ะอย่างนั้นนะลูกอ่ะลองโยกลองโยกพ่อช่วยมาดิไงต้องทำแบบนี้ปุ๊บนี่ปุ๊บนี่ปุ๊บอันนี้วิธีการเล่นมันจะไม่เหมือนกับดูดิพอไปได้นี่ฉิวเลยนะตัวนี้มันไม่แต่ข้างมันไม่กลางขามันจะไม่ไปอ๋อนั่นไงต้องหูนั่นนะจะวันระวังชนด้วยมันจะมีเบรกข้างในเบรกอันนี้เลยมีเบรกเป็นจักรยานเลยนี่เฟอร์รี่เลยนะโอ้เฟอร์รารี่เลยได้แล้วมันเล็กๆมันก็ยังเก่งเหมือนกันเล็กๆที่หนูก็เล่นกันไม่ได้ใช่พอนั่นแหละแต่ถ้าเล่นเร็วๆจะสนุกมากเลยนะถ้าเล่นเก่งไปแล้วลูกค้าดูแลแล้วไม่เคยอยู่ได้ไหมอ่ะหนูบีบเลยนี่เลี้ยไปทางพ่อเนี่ยก็ได้ได้ไหมเฮ้ยสนุกอ่ะโอ้ว้าโอเคครับทุกคนวันนี้ก็เราก็มาลองสกูตเตอร์ที่เซ็นทรัลพระรามสองนะครับนี่มันเป็นคล้ายๆแบบสกูตเตอร์แบบใช้สองขาเล่นนะครับนี่เล่นไม่ยากนะอะไรนะอ่าอ่ะเราบนตรงนี้อ่ะลูกเราบนตรงนี้เลยไม่อยู่หายเจ็บแขนแล้วไม่ใช่หายเจ็บขาหายเจ็บแขนแล้วอ๋ออ่ะพี่จะวางบนตรงนี้แหละบนมาทางนี้ไหมจะวางฝั่งนู้นเลยมั้งไปพี่จะวางไปเลยมาทุกคนก็สกูตเตอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่มันเหมือนว่ามันต้องออกแรงขาตรงนี้นะเนี่ยล้อมันก็จะเป็นวอลนี้นี่คือเดี๋ยวซ้ายเลยลูกซ้ายฝั่งแม่อันนี้มาทางนี้ค่ะขอเบรกก่อนนะจ๊ะนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะขึ้นไปแล้วเราก็ใช้หนีบเข้าหนีบออกหนีบเข้าหนีบออกอย่างนี้นะมันก็นี่มันก็จะมีแรงอย่างนี้โอ้โหนี่ครับโอ้โหทุกคนพี่จวาก็มีความสุขมากเลยนะมาได้ทดสอบสกูตเตอร์แบบ2ขานะครับซึ่งถ้าเล่นมันอาจจะแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าใช่อันนี้คือใช้แรงเหวี่ยงของล้อเอาเกร็งๆนิดนึง โอเคอ่ะ